่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดงาดำกับออมเล็ตมาฝากกันค่ะวิธีทำข้าวผัดงาดำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาดำคั่วบุกผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำออมเล็ตใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้ใช้พยางเขี่ยขอบด้านล่างของไข่พอจับตัวกันตะล่อมให้มีลักษณะเป็นทรงลูกรักบี้สวยงามตักใส่ภาชนะที่มีข้าวผัดงาดำตกแต่งตาด้วยลูกเกดตกแต่งปากด้วยพริกชี้ฟ้าเป็นรูปปากจัดรับประทานคู่กับผักสลัดพร้อมเสิร์ฟค่ะ